ฮัลโหลสบายดีทุกคนมื้อนี้แม่บ้านจะมาบอกสูตรวิธีเฮ็ดพันเมี่ยงหมูสามสั้นพร้อมด้วยน้ำจิ้มครบสุดเฮาไปเบิ่งขั้นตอนต่อไปกันเลยว่าเครื่องประกอบจะมีหยังแดหลักๆแม่บ้านจะต้มซีนหมูก่อนพี่น้องเอ๋ยต้มน้ำร้อนแล้วก็ให้ฟดเอาเกลือใส่1บวงแล้วอันนี้จะเป็นพริกไทยใบสิงไคจะมีขิงมีหัวกระเทียมแล้วก็มีหอมบัวแดงน้ำซีอิ๊ว1บวงน้ำปลา1บวงผงคะน้อ1บวงหลังจากนั้นเฮาก็เอาหมูใส่หมูสามสั้นก็ต้องล้างก่อนเด้อพี่น้องมันมีเลขนัมเบอร์นี่มานำนะแม่บ้านล้างพยายามขูดออกกับบ่ออกพี่น้องเอ๋ยค่อยบ่ได้บอกเลขพวกเจ้าได้หลังจากนั้นเฮาก็มาต้มแม่บ้านใส่หมูกิโลนึงเด้อกิโลปลายน้อยนึงลืมบอกหลังจากนั้นเฮาจะต้มประมาณ45นาทีเพื่อให้หมูให้มันสุกดีน้ำฟดเฮาก็จะมาตักฟองฟอดนี่ออกขิงและกับใบสิงไคทุกสิ่งอย่างมันจะข่าคาวแล้วก็เพิ่มความหอมพี่น้องเอ๋ยแล้วขั้นตอนต่อมาแม่บ้านก็จะตั้งน้ำฟดแล้วเอาใบกระเทียมใส่แล้วค่อยจะลวกกุ้งกุ้งนี่ประมาณครึ่งกิโลพี่น้องเอ๋ยเฮาก็มาปาดเฮาล้างดีๆแล้วเฮาก็มาปาดครึ่งกลางนี่นะแล้วจะลวกประมาณ1นาทีเด้อบ่ได้ลวกดนแบบว่าแม่บ้านจะเฮ็ดพันกุ้งแล้วก็พันอันหมูสามสั้นพร้อมหั่นนะหลังจากลวก1นาทีแล้วเฮาก็จะมาปิดไฟแล้วก็จะเอามานอกน้ำแข็งน้ำเย็นฮะนะเพื่อมันจะเฮ็ดให้รสชาติของกุ้งนี่มันอยู่ตัวแล้วมันก็จะเฮ็ดให้อันน่ะมันกรอบดีว่าซั่นซะมันหั่นดีว่าซั่นซะหลังจาก45นาทีผ่านไปหมูก็ถือว่าสุกเฮาก็จะเอาอันหมูนี่ไปพักไว้ให้มันเย็นก่อนแล้วขั้นตอนต่อไปเฮาก็จะไปเฮ็ดในส่วนของน้ำจิ้มพี่น้องเอ๋ยในส่วนของน้ำจิ้มแม่บ้านใส่อันหัวกระเทียมประมาณ2หัวแล้วก็หมักเผ็ดเขียวเผ็ดแดงตามความมักแล้วก็จะมีน้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลอ้อยประมาณ3บวงอันนี้จะเป็นหมักถั่วดินคั่วประมาณ1บวงแล้วต่อมาจะเป็นเกลือ1บวงอันนี้จะเป็นแป้งนัวเจ1บวงน้ำปลาประมาณ1บวงน้ำมะนาวนี่ประมาณ3หน่วยพี่น้อง3หน่วยใหญ่เติบแล้วก็น้ำธรรมดาประมาณ100 ml ต่อมาก็จะเป็นหอมป้อมแม่บ้านใส่2ต้นนี่นะเขาจะมาตัดซอยใส่เลยหรือว่าพวกเจ้าอยากเฮ็ดเป็นน้ำเจลแบบเจลหวานก็ได้เด้อแต่ว่าน้ำเจลของแม่บ้านนี้จะเฮ็ดแบบว่าจะส้มนะจะส้มเผ็ดนัวจะหวานน้อยๆหลังจากนั้นเฮาก็ปั่นถ้าบ่ปั่นเฮาตำเอาก็ได้เด้อตำแบบหยาบๆพันก็ได้แล้วแต่ความสะดวกว่าซั่นซะก็จะได้ประมาณนี้กระซีมเอาหั่นรสชาติเนาะแต่ว่ารสชาติของแม่บ้านนี้จะส้มแล้วก็เผ็ดนัวนำจะบ่ค่อยหวานเด้อหลังจากนั้นเฮาก็เอามาใส่อันตามที่ว่ามันความสะดวกเขาจะใส่แบบใดเนาะแม่บ้านใส่แบบนี้แล้วขั้นตอนต่อมาเฮาก็จะมาซอยซีนหมูที่ว่าเฮาพักไว้ตอนนั้นบ่ได้ยากได้ซาพี่น้องเอ๋ยเฮ็ดง่ายๆแต่ว่าไม่หอมไม่เหือนทั้งหลายเฮาหั่นน่ะได้กินแล้วก็บ่อยากเซาได้เรื่องประเภทพันจะพันหยังก็แล้วแต่พันปลาพันกุ้งพันเครื่องนอกเครื่องในพันใส่พันหูหมูอีหยังก็แล้วแต่เฉพาะแม่บ้านเองนะพี่น้องค่อยเป็นคนมักกินพันมักกินเฮาได้เฮาก็มาซอยต้นน้อยต้นใหญ่ก็แล้วแต่ตามความมักเนาะแต่ว่าแม่บ้านก็ได้หลังจากนั้นเฮาก็มาจัดใส่จานใส่มีผักอีหยังก็ใส่อันนั้นแหละก็มีผักสลัดผักมิ้นหรือว่าหอมลาบหอมป้อมผักซีมีหมักเลนแล้วก็มีหมักแตงหลังจากนั้นเฮาก็มาจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟเฮ็ดง่ายๆบ่ได้ยากได้ซาคือแม่บ้านเว้าหั่นล่ะพี่น้องเอ๋ยคงกินก็ได้คันถ้าหากว่าเฮาใส่ใจไปพร้อมอาหารออกมามันก็จะแซ่บหั่นนะซั่นดอกว่าแล้วล่ะเด้บัดนี้ก็จะมาซีมก็จะมีข้าวปุ้นเครื่องพันเพิ่นก็ได้ก็จะเอาหมูใส่เอาหอมป้อมใส่ผักซีใส่หมักแตงใส่ถ้าเอาหมักขิงก็เอาขิงใส่ได้เด้อหลังจากนั้นเฮาก็เอามา
น้ำจิ้มมาหวดแบบนี้หมักลงหมักเล่นหมักอันใดกับใส่อันนั้นแหละจะประมาณนี้พี่น้องเอ๋ยเป็นตะแซ่บคำใหญ่ค่ะแล้วๆพันเมี่ยงหมูสามสั้นพร้อมด้วยน้ำจิ้มครบสุดพี่น้องเอ๋ยลองเอาไปเฮ็ดกินเบิ่งเด้อค่ะเพราะว่าแซ่บแล้วก็วิธีเฮ็ดก็บ่ได้ยากได้ซาคือดังที่คิดไปก่อนเด้อ